ุกคนมีโซนของตัวเองนะแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเออมันจะมีจุดจุดนั้นอะเวลาเราทำอะไรสักอย่างที่เราคอนเซนเทรตมันจริงๆอะเราจะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเราจะรู้สึกแค่สิ่งที่เราทำการมีตัวตนของผมในวันแรกๆกับวันหลังจากที่ผมเบรกเรคคอร์ดอะมันค่อนข้างต่างไปคือผมก็ทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องว่าเออถ้าเกิดเราอยากลองไปแข่งดูเมืองนอกเนี้ยเราจะไปทางไหนได้บ้างนะครับก็ลองดูลองรีเสิร์ชดูก็เห็นว่าเออจริงๆมันมีเฟสหนึ่งที่สามารถให้นักกีฬาไปแข่งทีมชาติแบบต่างประเทศได้สวัสดีครับผมโอปอเกษมสันต์เสนุมงค์นะครับเป็นโค้ชพาวลิฟติ้งที่ Iron High Gym แล้วก็ผมก็เป็นคณะกรรมการของ TAAP หรือว่า Thai Amateur Association of Powerlifting นั่นเองเป็นทั้งนักกีฬาแล้วก็โค้ชของที่นั่นด้วยก่อนที่ผมมาทำงานที่ Iron High เนี่ยก็ผมก็เป็นเภสัชกรมาก่อนนะครับวันหนึ่ง CEO ของที่นี่ครับเขาก็โทรมาบอกว่าพอดีว่าเราจะเปิดยิมนะเราอยากได้ powerlifting coach นะมาเป็นโค้ชที่ยิมผมก็ใช้เวลาในการตัดสินใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตอนนั้นคือกีฬา powerlifting หรือว่าพวก weightlifting เนี่ยมันก็ยังไม่ได้โด่งดังอะไรขนาดนั้นที่ไทยแต่ว่าก็คิดไม่นานนะก็รู้สึกว่าเออมาลองดูก่อนที่ผมจะมาทำงานที่อาราธาจิมเป็น powerlifting coach เนี่ยต้องบอกว่าก็ตบตีกับที่บ้านมาไม่น้อยนะครับด้วยเรื่องของอาชีพนะครับเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ก็จะคิดว่าเออไปในทางนั้นน่ะมันเป็นทิศทางที่ดีและเหมาะสมของเขาแต่สิ่งนึงที่ผมได้บอกกับเขาตรงๆก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตของเราเนี่ยบางทีเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่เราชอบมากกว่าเพราะว่าเราก็ต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตทำให้รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วถ้าเรามีทางเลือกหรือมีโอกาสใหม่ที่เราจะได้ลองดูมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าตอนนั้นก็เพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่กี่เดือนแล้วก็เออโอกาสมันมีแล้วอ่ะแล้วเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยอ่ะ powerlifting อ่ะเออทำไมเราถึงจะลองไม่ได้เองครับพี่กูที่ใหญ่ๆเลยเนี่ยทำให้คนแค่เพิ่มขึ้นเลยเมื่อคุณไปดูบ่อย like watch are you training in every single เอาจริงเลยคือก่อนหน้าที่ผมจะมาทำที่นี่คือผมไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนลูกค้าอะไรอย่างนี้ครับคือผมก็ต้องมาเรียนรู้ทุกอย่างจากที่นี่ก็คือเป็นอะไรที่แรกๆก็ตื่นเต้นแต่ว่าเราก็พยายามทำกันบ้านลองผิดลองถูกมันก็เป็นประสบการณ์ที่สอนให้เราแบบทำทุกอย่างที่มันดีมากขึ้นมีแผนมากขึ้นแล้วก็หล่อหลอมให้มาเป็นแบบสไตล์ที่เราชอบนี้แล้วก็อาจจะเป็นสไตล์ที่เหมาะกับลูกค้านะครับงานแข่งแรกของ powerlifting เนี่ยก็คืองานของ TPA Thai Powerlifting Alliance เป็นงานแรกเลยแล้วบังเอิญเขาไปจัดที่เชียงใหม่และผมก็เรียนอยู่เชียงใหม่พอดีผมก็แค่เหมือนคนที่ไปฟิตเนสเฉยๆอ่ะก็แบบไปยกก็แก๊กๆเงี้ยแต่พอไปเจอน้องคนนึงเขาเป็นคนเอากีฬาเนี้ยเข้ามาใส่หัวผมเพราะบอกว่ามีการแข่งขันท่าสควอตเบนช์เพรสเดดลิฟต์นะแล้วก็เป็นท่าที่เราแบบเอออยู่ในฟิตเนสเราก็ยกกันอยู่แล้วอ่ะเออแล้วอยู่ในฟิตเนสอ่ะเราก็ชอบชาเลนจ์อะไรกันอย่างงี้แล้วเราแข่งกันยกไงเออแบบใครยกได้หนักกว่าที่สุดในยิมอะไรเงี้ยเออก็เลยลองแข่ง TPA เป็นงานแรกหลังจากแข่งงานแรกเนี่ยถามก่อนชนะมั้ยหลังจากแข่งงานแรกเนี่ยในรุ่นของผมเนี่ยผมชนะได้ที่1ครับแล้วก็โอเวอร์ออลเนี่ยได้ที่2นะครับแพ้คุณอิทธิพลศรีเมืองนะครับพลังลาบดิบเค้ารุนแรงกว่าผมนะฮะงานนั้นน่ะมันมีคนแข่งแบบ60คนเลยนะผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะในประเทศเราก็มีคนที่สนใจกีฬานี้มากอยู่เหมือนกันแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกนะวายแบบการแข่งขันน่ะเออแล้วเราก็รู้จักกับคอมมูนิตี้ที่ชอบอะไรเหมือนๆกันเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆเราก็ทำสิ่งนี้ต่อไปได้ปีไหนนะที่โอปอติดทีมชาติผมจำไม่ได้แล้ว20ป่ะน่าจะแถว19นะ2019ใช่มั้ยก็แข่งไปเรื่อยๆเก็บประสบการณ์ก็ติดทีมชาติใช่เพราะว่าตอนแรกอ่ะมันก็จะมีสมาคมหลายๆสมาคมนะครับคือผมก็ทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องว่าเออถ้าเกิดเราอยากลองไปแข่งดูเมืองนอกเงี้ยเราจะไปทางไหนได้บ้างนะครับก็ลองดูลองรีเสิร์ชดูก็เห็นว่าเออจริงๆมันมีเฟสนึงที่สามารถให้นักกีฬาไปแข่งทีมชาติแบบต่างประเทศได้ก็ลองสมัครเข้ามาแข่งดูก็เออก็ติดได้ทีมชาตินะแต่ก็ไม่ได้ไปนะโอเคก็2020
22เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่โอปอแข่ง international แล้วกันนะคือติดทีมชาติละไปแข่ง international ที่เซาท์แอฟริกานะครับไปแข่ง world นะตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักก็ช่วยเล่าประสบการณ์ของเซาท์แอฟริกาให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับครับก็งานแข่งแรกนะครับที่เป็น international เนี่ยก็จะเป็นงาน worldopen ที่จัดที่เซาท์แอฟริกานะครับปี2022ก่อนหน้านั้นน่ะก็คือผมไปฉีดวัคซีนมาก็ตอนช่วงโควิดมันก็ต้องมีการฉีดวัคซีนอะไรกันงี้ใช่มั้ยแล้วการที่จะไปแข่งหรือว่าการที่จะผ่านเข้าตม.เมืองนอกได้เนี่ยคือเราต้องมีวัคซีน2เข็มอย่างน้อยซึ่งตอนนั้นน่ะผมพร้อมมากที่จะไปแข่งตั้งแต่ปี2020หรือ2021นี่แหละผมพร้อมมากที่จะไปแข่งแล้วคือตอนนั้นร่างกายแบบโอ้โหระเบิดระเบ้อแต่พอฉีด2เข็มเท่านี้แหละแค่เดินรู้สึกว่าเดินเหินธรรมดาเนี่ยก็รู้สึกว่าร่างกายอ่อนล้านะครับมันก็เป็นอาการหนึ่งของchronic fatigue นะครับบางคนที่ฉีดวัคซีนก็อาจจะได้รับผลกระทบจากอาการนี้ด้วยนะครับแต่หลังจากที่ผมฉีดวัคซีนไปเนี่ยทุกอย่างมันก็แบบเหมือนกับดิ่งลงเหวแล้วก็ใช้เวลากลับมากว่าจะเริ่มมายกอะไรอย่างนี้ได้นะก็แก๊กได้ก็ประมาณแบบใช้เวลามาเป็นปีนึงแล้วมันเป็นช่วงที่ประจวบเหมาะกับการที่มันมีแข่งที่เวิลด์พอดีแล้วคะแนนผมอ่ะมันก็ยังโอเคมันยังไปแข่งได้ไงแล้วก็แค่คิดว่ามันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ถ้ามันแบบร่างกายไม่ได้ดีขึ้นก็เลยลองไปแข่งดูแล้วพอไปเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้จบที่7ก็ไม่ได้แย่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แบบคอนดิชันที่เราต้องการนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือเราเห็นคนมากมายจากทั่วทุกมุมโลกนะครับที่มีแพชชั่นกับกีฬานี้เหมือนกันแล้วทุกคนเนี่ยก็คือพยายามมากๆที่จะมาถึงจุดนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าเรายังมีโอกาสที่จะสู้ในกีฬานี้ได้อยู่แม้ว่าร่างกายจะไม่พร้อมก็ตามนะครับโอเคโอปอลเนี่ยแข่งเวิลด์เสร็จละมันก็จะมีช่วงเบรกเมื่อ5-6เดือนเนี่ยที่มีเบรกโอปอลก็เลิกซ้อมไปสักพักป่ะถ้าผมจำไม่ผิดหลังจากที่แข่งเวิลด์เนี่ยผมซ้อมมาตลอดนะซ้อมมาตลอดใช่มั้ยซ้อมมาเรื่อยๆคือไฟมันมาหลังจากนั้นเลยไม่พักพอรู้สึกว่าไหนๆก็ไหนๆละแล้วเป็นช่วงที่ประจวบเหมาะกับที่ร่างกายเริ่มดีขึ้นสามารถซ้อมแล้วรู้สึกว่าเห็นโปรเกรสอะไรบางอย่างในเทรนนิ่งของตัวเองได้ถ้าคุณไม่ไปเวิลด์เนี่ยคุณคิดว่าคุณจะยกมั้ยยกต่อมั้ยถ้าไม่ได้ไปเวิลด์ผมก็อาจจะยกนะแต่ก็ผมก็ไม่ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่เกิดขึ้นช่วงนึงที่รู้สึกว่าก็แอบถอดใจอยู่ว่าจะรอดมั้ยนะผมก็อ่านพวกเปเปอร์อะไรเงี้ยอาการนี้มันก็อาจจะเป็นแบบลองเทอมไม่รู้มันจะแบบหายเมื่อไหร่บางคนอย่างดีก็6เดือนบางคนก็ปีบางคน4ปียังไม่หายเลยอะไรเงี้ยเคยรู้สึกดิบยังไงเนี่ยจะทำลึกหน่อยนะขอโทษนะไม่ต้องตอบก็ได้เคยรู้สึก depressed ไหมตอนกลับมาทำสิ่งที่ตัวเองเคยทำมาก่อนไม่ได้นะสำหรับผมไม่ได้ depressed ขนาดแบบแย่นะแต่ว่าก็เศร้าระดับนึงอ่ะคือเศร้าในแบบธรรมดาแต่ไม่ได้แบบถึงขั้น depressed อ่ะเพราะผมรู้สึกว่าชีวิตผมก็ยังสามารถ enjoy กับชีวิตได้อยู่นะครับเพราะผมก็ผมคิดเสมอแหละว่าการมีชีวิตอยู่มันรู้สึกดีกว่าเพราะว่าเรายังมีโอกาสได้ทำในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอาจจะไม่ใช่ powerlifting ก็ได้เพราะว่าเราชีวิตเราไม่จำเป็นต้องมีอย่างเดียวหลังจากที่แข่งเวิลด์นะครับผมก็รู้สึกว่ามันมีงานแข่ง international เหมือนกันแต่ว่า local กว่าหน่อยก็คืองาน Asian Classic นะครับก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มซ้อมมาได้ละแล้วเราก็ทำมาเรื่อยๆนะจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่ารู้สึกเริ่มมีไฟอ่ะพอไปเห็นคนอื่นที่แข่งในงานเวิลด์แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยแพชชั่นมันเริ่มกลับมาร่างกายก็เริ่มกลับมาทุกอย่างมันประจวบเหมาะมากน้ำหนักที่ผมยกได้ก่อนที่จะไปแข่งเอเชียนคือมันมาแล้วมันมาแล้วนะครับแข่งเอเชียนเนี่ยผมก็ได้เรคคอร์ดมา2อันนะครับก็จะมีเรคคอร์ดเดดลิฟต์นะครับ300กิโลกรัมแล้วก็มีเรคคอร์ดทั่วๆนะครับ 710.5 กิโลกรัมซึ่งเบรกเรคคอร์ดไปแค่ 0.5 กิโลกรัมเท่านั้นมันเป็นนัมเบอร์ที่แบบคนคาดไม่ถึงว่าคนที่66เนี่ยจะทำเกิน300ได้นะเดดลิฟต์ใช่เพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆอ่ะให้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยพาวลิฟติ้งเรคคอร์ดอ่ะมันยังไม่ได้ดุเดือดขนาดทุกวันนี้นะทุกวันนี้นี่คือเรคคอร์ดนี่คือเบรกกันทุกปีแล้วเบรกกันแบบโอ้โหคือเห็นแล้วแบบขนลุกอ่ะแต่มันเป็นเรคคอร์ดที่แบบกว่าอันเนี้ยมันไม่ยังเบรกไม่ได้ใช่ๆไอเรคคอร์ด300นี่คือเมื่อก่อนรุ่น93อะไรเงี้ยเค้าก็เดดลิฟต์กัน300เองนะแล้วถ้าแบบ66คือเดดลิฟต์ไป298เนี่ยคือแบบโอ้มัน 4.5 เท่าน้ำหนักตัวเลยอ่ะ If you don't know what Oppo deadlifted at Worlds is about 5 times body weight so you times 5 is a lot of mass right so it's not very easy actually at all the more mass you have as a person as an individual the more potential you have to lift more weights right because you can put more power more velocity more force into what you're doing
when you have a lighter weight, obviously you have a lot less mass to support you. So it's a lot harder for someone with who's lighter to lift the same amount as someone who is much heavier. You know, for example, someone who's 100 kilos, benching 100 is just benching their body weight. They have enough body weight to do that. Actually, you know, when you go out, some people watching the comp, it might have seemed really loud, but silent. All the lifters stopped what they were doing just to go watch the screen for O4 deadlifting. There's this guy who's competing in his second international competition, not very well known, about to break a world record. You know, it's like that story when you see a complete underdog, an unknown, just do something incredible. So that was that kind of feeling. Everyone was just shocked, in shock, I would say. ปกติแล้วเวลาผมซ้อมเนี่ยผมใส่หูฟังแล้วผมจะรู้สึกว่าผมอยู่ในโซนของตัวเองทุกคนมีโซนของตัวเองนะแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนมันจะมีจุดนั้นอะเวลาเราทำอะไรสักอย่างที่เราคอนเซนเทรตมันจริงๆอะเรารู้สึกว่ามันมีเราจะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเราจะรู้สึกแค่สิ่งที่เราทำก่อนผมยกทุกครั้งมันก็จะเป็นอารมณ์แบบนั้นมีความสุขไหมสงบมันเป็นความสงบที่บอกไม่ถูกครับมันเป็นความสงบที่โดยปกติแล้วจะหาไม่ค่อยได้เหมือนกันหลังจากที่ยกเสร็จปุ๊บวางบาร์ปุ๊บโอ้โหดีใจมากเลยเพราะว่ามันรันงานแบบนานมากนะฮะเริ่มยกท่าแรก3โมงตอนท่าสุดท้ายเริ่มยกตอนแบบ2ทุ่มแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันเหนื่อยล้าแล้วคือปกติเราต้องบอกก่อนว่ากีฬาพาวเลฟติ้งเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ความรู้สึกของเราเป็นแบบเนี้ยฟู้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 เนี่ยแต่สำหรับผมแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยแค่สควอทมันคือจะเดือดมากเดือดแล้วก็ปุ๊บแล้วก็เบนซ์คือเนี้ยแล้วก็เดลิฟก็กลับมาเดือดใหม่มันทำให้เวลาเรามีหลายอิโมชันอลพร้อมกันใน1วันเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเราเหนื่อยมากมันเหนื่อยจากภายในแบบร่างกายแบบยังโอเคอยู่แต่ว่าความรู้สึกเราอะแบบมันแบบไม่ไหวแล้วโอเคหลังจากคุณยกน้ำหนักเนี่ยที่ไม่มีคนคิดว่ามันจะยกได้เลยหลายปีละคุณก็ดังเลยนะหลังจากนั้นคุณบอกผมนะผมเจอคุณวันต่อไปคุณบอกว่าเอ้ยมีคนมาฟอร์มตั้ง500คนเนี่ยโชว์ก็ชีวิตคุณเปลี่ยนไปมากเลยนะหลังจากนั้นการมีตัวตนของผมในวันแรกๆกับวันหลังจากที่ผมเบรกเรคคอร์ดอ่ะมันค่อนข้างต่างไปคือผมกลับรู้สึกว่าวันที่เราอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนเราอะไรเงี้ยเราไม่มีใครมาสนใจเราจะเดินเหินไปไหนก็ไม่มีใครทักเงี้ยมันกลับให้ความรู้สึกที่ดีกว่าในตัวของผมในส่วนตัวของผมซึ่งพอหลังจากเบรกเรคคอร์ดก็คือโอ้โหไหว้เป็นสารภูมิอ่ะสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้รู้สึกว่าอึดอัดหน่อยๆยังไงไม่รู้คือแบบเดี๋ยวก็มีคนมาคุยเดี๋ยวก็มีคนมาถ่ายรูปเงี้ยคือรู้สึกว่าโซนที่เรารู้สึกสบายใจที่แบบฉันอยากเดินไปนู่นอยากเดินไปนี่แบบไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นอ่ะมันก็จะมีคนเข้ามาฟิ้งไปหมดอ่ะมันก็รู้สึกแบบแปลกๆนะครับคุณเข้าใจใช่ไหมก็คือชีวิตเนี่ยมันก็น่าจะเปลี่ยนไปละแต่คุณไม่ใช่เป็นคนไม่มีตัวตนละคุณได้ไปแข่งคุณได้เบรกเวิลด์เรคคอร์ดคุณมีตัวตนในโลกนี้แล้วแหละจริงๆอ่ะในอนาคตมันคงเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วเนาะอนาคตคุณเนี่ยมีแผนว่าจะทำอะไรบ้างก็ในอนาคตนะฮะตอนนี้ผมก็ทำเฟเดเรชั่นนะครับก็เป็น Thailand Amateur Association of Powerlifting นะครับหรือว่า TAP นั่นเองผมก็มีแพชชั่นที่อยากจะพัฒนากีฬา Powerliftingที่เมืองไทยเนี่ยให้มันไปสู่ระดับโลกอ่ะทุกวันนี้ก็เห็นอยู่ว่ามันมีคนไทยเรามีศักยภาพเรื่องกีฬาการใช้กำลังมากแค่ไหนแต่ว่าเราแค่ต้องเปลี่ยนใช้ให้ทุกที่นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เบสิกนะครับเข้าถึงทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับเริ่มต้นตั้งแต่13ก็สามารถยกได้เรื่องเฟเดเรชันเยอะละรู้แต่อนาคตของโอปอลเนี่ยมีเป้าหมายยังไงบ้างเป้าหมายของผมนะฮะก็คือยังเอนจอยกับการแข่งพาวเลฟติ้งนะครับก็อยากจะเป็น the best of the best ปกติแล้วเวลาผมจะทำอะไรเนี่ยผมจะเขียนไว้ก่อนอย่างของไอ้เวิร์ลเรคคอร์ดที่ผมไปเบรกเนี่ยหรือว่าเป็นรุ่น66เนี่ยผมก็เคยเขียนไว้แล้วผมก็แค่ขีดมันทิ้งมันเป็นอะไรที่เวลาเรามองเห็นมันตลอดเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเราจะมีแรงที่จะทำต่อนะครับแล้วก็ที่ผมเขียนมันต่อไปก็คือผมจะเป็น the best of the best นะครับแล้วผมก็จะขีดมันออก